พูดถึงที่จังหวัดเชียงรายหน่อยนะครับไรเดอร์จอมเวียงไม่พอใจรอออเดอร์นานนะฮะพูดจาไม่น่ารักแล้วก็วีนใส่เจ้าของร้านเห็นบอกว่ามีการแฉบอกว่าเนี่ยหลายร้านเนี่ยเจอไรเดอร์คนนี้เนี่ยโดนประจำเลยนะครับล่าสุดผู้สื่อข่าวได้ไปสอบถามนะครับกับร้านบอมบีคอฟฟี่นี่ขายกาแฟนะขายพวกกาแฟน้ำชาแล้วก็พวกของทอดอยู่ในพื้นที่บ้านป่า5ตำบลนางแลอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายหลังจากเจ้าตัวเนี่ยโพสต์ภาพและข้อความลงใน Facebook นะครับโดยบอกว่าเนี่ยสอบถามเจ้าของร้านท่านไหนเคยเห็นพี่ไรเดอร์คนนี้ที่ชื่อเดชาธรประเด็นคือผมไม่เคยรู้จักแกหรือคุ้นเคยกันมาก่อนเวลามาร้านผมทีไรเนี่ยรู้สึกพูดจาไม่น่ารักอารมณ์ฉุนเฉียวรอบก่อนออเดอร์เข้าพร้อมกันเลยอาจทำให้พี่เขารอนานประมาณ30นาทีแต่ว่าร้านเราเนี่ยทอดสดและทำเครื่องดื่มสดทุกออเดอร์อาจจะเป็นเหตุผลที่ทำให้พี่เขาเนี่ยไม่ชอบร้านผมก่อนออกไปเนี่ยยังมีการเนี่ยบิดรถใส่คือเบิ้ลเครื่องใส่นี่นะล่าสุดมาถึงที่หน้าร้านก็นั่งเงียบอยู่ที่รถไม่แจ้งเลขออเดอร์พอทำเสร็จผมเลยถามแต่เจอสวนกลับพร้อมทั้งชักสีหน้าไม่พอใจและดึงถุงจากมือผมไปและทำอย่างนี้ทุกครั้งเลยนะครับอยากถามว่าผมเนี่ยผิดอะไรที่ถามเลขออเดอร์ก่อนส่งของให้ไรเดอร์ไปเพราะปกติพี่ๆไรเดอร์ทุกคนพอมาถึงหน้าร้านก็จะต้องเดินมาบอกเลขออเดอร์ก่อนทุกครั้งและนั่งรออาหารท่านไหนที่พอรู้จักกับพี่ไรเดอร์คนนี้ช่วยถามให้ผมหน่อยว่าทำไมเวลามาเอาออเดอร์ถึงได้อารมณ์เสียใส่กันแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวลองฟังเจ้าของร้านหน่อยก็คือหนักใจพอสมควรนะครับตั้งแต่เปิดร้านมาก็ยังไม่เคยเจอครับซึ่งพี่ไรเดอร์คนนี้ก็ไม่ได้เพิ่งมารับออเดอร์นะครับมา 2-3 รอบแล้วรอบนี้น่าจะเป็นรอบที่4สีหน้าท่าทางกิริยาท่าทางอะไรพวกนี้ที่มันไม่ได้นะครับเราทำงานบริการนะครับเราต้องไม่ทำนิสัยแบบนี้ครับพี่เราไปทำอะไรให้เขาหรือเปล่านี่นะครับหลังจากที่คุณบอมเนี่ยเขาก็โพสต์เรื่องนี้นะปรากฏว่าเนี่ยก็มีเจ้าของร้านหลายร้านที่เชียงรายบอกว่าเนี่ยก็เป็นผู้ประสบภัยจากไรเดอร์คนดังกล่าวเช่นเดียวกันประมาณว่าเป็นที่รองรับอารมณ์นี่ชักสีหน้าอะไรเงี้ยนะส่วนภาพข่าวต่อไปนี้เกิดขึ้นที่โรงพักอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์เนื่องจากคู่กรณีเนี่ยก็ขึ้นโรงพักว่าอย่างนั้นสาเหตุที่มาจากเขาบอกว่าเนี่ยฮะหนุ่มคนนึงเอารถไปเปลี่ยนล้อแม็กแต่ว่าเจ้าของร้านลืมขันน็อตให้ครับขับออกจากร้านนะฮะไม่ถึง2กิโลเดี๋ยวล้อหลุดว่าอย่างนั้นเมื่อล้อหลุดก็เป็นเรื่องเป็นความกันก็เลยพากันขึ้นโรงพักจะจบยังไงเดี๋ยวดูภาพตอนเถียงกันก่อนไข่ทุบรถจักรวางมั้งมันเป็นไปว่าอะไรมันเป็นมุมไม่ตั้งตั้งเพราะร้านเป็นไปว่าอะไรจักมองไปหาอู3ตัวกว่านี้รู้อยู่จ้ะผิดน็อตหวงหนูละผิดว่าน็อตหวงแต่มุ้งปุ้มข้างบนน่ะจ้านั่นแหละจ้ามันปุ้มได้ยังไงไปมุ้งข้างบนมันบังขึ้นนะพี่ดังขึ้นพี่ทำไมข้างใต้มันไม่มีรอยก็มันบังขึ้นมันจะไปนี่ข้างบนมองขึ้นครับไม่พี่ข้างท้ายนี่ไม่มีรอยเลื่อนไปให้ดูขาโค้งขาท่านจวบท่านจวบบอกว่าพี่ถ้าล้อล็อกไม่หลุดมันไปมันจะไปมุ้งข้างบนได้เกมไม่รู้ไหมว่ามันหลุดจากเป้าแต่มันอยู่ในซุ้มล้อนี่นะครับหลังเกิดเหตุเนี่ยทั้งคู่กรณีก็พากันเนี่ยไปพูดคุยบนโรงพักให้ตำรวจนะฮะเป็นสักขีพยานนี่นะครับคนที่ใช้ Facebook เนี่ยนะฮะที่เสียหายก็โพสต์ภาพเนี่ยเป็นรถกระบะนะฮะสีดำลักษณะล้อซ้ายหน้าเนี่ยเสียหายแล้วก็ระบุเตือนให้ระวังว่านะครับร้านยางแห่งหนึ่งในบุรีรัมย์ลูกค้าไปเปลี่ยนล้อแต่ลืมขันน็อตล้อให้ลูกค้าเนี่ยขับรถออกมาจากร้านมา 3-4 กิโลเนี่ยล้อหลุดทำให้ล้อดันซุ้มล้อขึ้นและก็ซุ้มล้อนี่พังแต่ว่าเจ้าของร้านไม่รับผิดชอบบอกว่าให้ไปแจ้งตำรวจให้ไปฟ้องศาลเอาเองว่าอย่างนั้นนี่นะครับมันเป็นแบบนี้เอาเรื่องมันก็ใหญ่ขึ้นสิครับพากันขึ้นโรงพักมีความคืบหน้าเรื่องนี้เมื่อวานนี้นายอลงกรมันนางรองอายุ34ปีเป็นชาวจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยก็ไปแจ้งความนะเพื่อต้องการให้เอาผิดกับเจ้าของร้านยางที่ไม่รับผิดชอบเนี่ยเปลี่ยนเขาเรียกว่าเปลี่ยนล้อนะแต่ทำไมไม่ขันรถให้มันเรียบร้อยก่อนจะบอกให้เอารถออกจากร้านไปต่อมามีนางอ้อยนี่นะครับนางอ้อยสายมือนะครับอายุ56ปีเจ้าของร้านยางตามไปที่โรงพักเมืองบุรีรัมย์นะครับไปกับสามีเลยเพื่อต้องการไปชี้แจงต่อตำรวจ
จนกระทั่งมีปากเสียงกันกับผู้เสียหายที่โรงพักเลยนะครับต่างฝ่ายก็ต่างมีเหตุผลของตัวเองว่าอย่างนั้นนายอลงกรนะครับผู้เสียหายนี่นะครับบอกว่าเอารถไปเปลี่ยนล้อแม็กกับร้านยางที่ว่านี้เมื่อวันที่12เมษายนที่ผ่านมาหลังเปลี่ยนเสร็จได้ขับรถเนี่ยออกมาจากร้านไม่ถึง2กิโลเองเลยปรากฏว่ามีเสียงดังขึ้นที่หน้าล้อซ้ายก่อนรถจะเสียหลักไปจอดอยู่ไหล่ทางลงไปดูเนี่ยพบว่าน็อตที่ขันล้อหลุดออกทั้งหมดเลยไม่มีน็อตเหลือเลยนะครับล้อรถเนี่ยไปดันเอาตัวโครงรถเนี่ยทำให้ตัวถังบริเวณแก้มซ้ายเนี่ยดันขึ้นมาทำให้รถมีรอยบุบ2จุดก็เลยโทรศัพท์ให้เจ้าของที่เปลี่ยนยางนี่มาดูเบื้องต้นร้านเนี่ยยอมเปลี่ยนล้อเดิมใส่ให้แล้วก็คืนเงินให้เพราะล้อเนี่ยมันกระแทกมันแตกว่าอย่างนั้นเจ้าของร้านตอนแรกจะไม่รับผิดชอบนะฮะแต่สุดท้ายนะฮะบอกว่ารับผิดชอบนะจะซ่อมความเสียหายที่เกิดขึ้นให้แต่ต้องมาหลังจากสงกรานต์นะพอวันที่20เมษายนเนี่ยโทรศัพท์ไปคุยกับเจ้าของร้านเพื่อจะนัดซ่อมรถปรากฏว่าเจ้าของร้านปฏิเสธอ้าวไม่พูดเหมือนตอนแรกตอนแรกบอกจะรับผิดชอบพอตอนหลังสงกรานต์โทรไปอ้าวไม่รับผิดชอบอ้างว่าไม่ใช่เป็นสาเหตุทำให้ล้อนะครับมันเสียแบบนี้มันคนละส่วนกันยังท้าบอกว่าเนี่ยให้ผมเนี่ยไปฟ้องศาลถ้าหากว่าอยากจะเรียกร้องความเสียหายเจ้าของร้านยอมรับว่าลูกน้องขันน็อตไม่แน่นจริงหลังจากที่ไปพูดที่โรงพักไงเจ้าของร้านยอมรับเลยบอกว่าลูกน้องนะฮะทำงานเนี่ยขันน็อตไม่แน่นจริงแต่ล้อเนี่ยเป็นส่วนของล้อไม่เกี่ยวกับรถที่มีรอยบุบเพราะถามช่างมาหลายช่างแล้วไม่เกี่ยวกันจะให้มาซ่อมรถให้อีกก็ไม่ยอมว่าอย่างนั้นซึ่งการเจรจาที่โรงพักก็ใช้เวลาประมาณสักชั่วโมงกระทั่งสรุปว่าเจ้าของร้านเนี่ยยอมซ่อมรถที่มีร่องรอยให้แต่มีข้อแม้ว่าเจ้าของรถจะต้องลบโพสต์ที่โพสต์ไปนี่ทำให้ร้านเนี่ยเสียหายทั้งสองก็อ้าวลงบันทึกประจำไว้นะฮะที่โรงพักตำรวจก็เป็นพยานว่าอย่างนั้นขณะที่ช่างที่เปลี่ยนล้อให้วันที่12ที่ผ่านมาก็เล่าว่าก็ขันน็อตตามปกตินะยอมรับว่าไม่ได้ย้ำขันแต่ไม่ได้ย้ำไม่ได้ย้ำให้มันแรงให้มันแข็งให้มันแน่นหนาที่ผ่านมาไม่เคยพลาดแต่ครั้งนี้เป็นเพราะอะไรก็ไม่รู้พลาดไปว่าอย่างนั้นสุดท้ายก็จบฮะแต่กว่าจะจบได้ก็นู่นขึ้นโรงพักค่ะ